ลงนะครับผมมองว่ามันอยู่ในช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัวหมดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นช่วงนี้คนใช้จ่ายน้อยลงตอนนี้ข้าวของแพงมากข้าวก็แพงของก็แพงข้าวรถก็แพงอย่างน้ำมันก็พุ่งขึ้นราคาค่าเดินทางอีกรถไฟฟ้าก็ขึ้นแล้วทุกอย่างแพงหมดแต่เงินเดือนไม่ขึ้นนะคะเอางี้ดีกว่าไปกระบี่เชียงรายครับผมกาญจนบุรีค่ะก็ชลบุรีที่ประจำก็จะเป็นหัวหินพัทยาครับมาที่ชลบุรีนี่คือบ่อยมากช่วงสงกรานต์ก็ไปเชียงใหม่ครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะไปเชียงใหม่ฮะที่ภูเก็ตวังน้ำเขียวเขาศกทองผาภูมิครับไประนองเชียงรายก็เชียงใหม่บางแสนอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปใต้น่าจะมีแบบโปรโมชั่นส่วนลดเลยอย่างเงี้ยพนักงานในระดับกลางเนี่ยเขาชอบในส่วนโปรโมชั่นตรงเนี้ยเยอะไม่อยากจะให้ทำโปรโมชั่นเฉพาะในช่วงไฮซีซันเพราะจริงๆแล้วอยากจะให้คิดในแง่ที่ว่าไอไฮซีซันเนี่ยยังไงคนก็ไปถูกปะคนไทยเองอาจจะยังมีค่านิยมที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมากกว่าต้องเน้นจุดนิดนึงว่าให้คนไทยหันกลับมาเที่ยวเมืองไทยสิ่งที่สำคัญคือสื่อทำไงถึงจะสื่อให้ถึงจัดโปรแกรมค่ะไม่ต้องในช่วงลองวีคเอนด์ก็ได้แบบว่าเราคนทำงานแบบจะได้ลาหยุดไปเที่ยวได้สนับสนุนให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะมันชะลอตัวโดยชัดเจนส่วนที่ดีอยู่ปัจจุบันที่เราเห็นก็คือเรื่องของเซกเตอร์ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับในของประเทศไทยนะที่จะช่วยในการพยุงเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับThe growth of GDP for Thailand is stable, although it's not really a big growth. ต้องใช้คำว่าลุ้นอันนี้ขอชมว่าโชคดีที่ทรท.ไปจับเรื่อง loss in paradise มาทำให้นักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันก็เลย cover ไอ้ส่วนที่มันน่าจะหายไปโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับถามว่านาทีนี้ทุกคนก็คงจะต้องเหนื่อยถ้าเกิดมามองว่าถ้าเศรษฐกิจดีนักท่องเที่ยวต้องมีมาแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองตอนนี้ผมว่าเราน่าจะถอยหลังจากประเทศอื่นหลายประเทศครับในละแวกอาเซียนด้วยกัน We have been doing very very well for this year compared to last year. Last year we have been doing very well as well, but you're comparing 2013 year to date until year to date 2012, mm-hmm. we are doing very well. Our outlook is very good. You know, our pickup is very steady, very firm. นักท่องเที่ยวในระยะประมาณใกล้ๆในแถบเอเชียถือว่ายังมีความเข้มแข็งแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะดีเช่นเดียวกันนะครับคือเห็นได้ชัดว่ายุโรปเปียนหายไปแล้วเราโชคดีโปรดักต์เราออกแบบมาราคาของเราออกแบบมามันตรงกับกลุ่มจีนกลุ่มหนึ่งที่เขามองหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหานักท่องเที่ยวเนี่ยแทนที่จะเดินทางกันเป็นหมู่คณะหรือซื้อแพ็กเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ซึ่งเป็นแพ็กเกจใหญ่ก็เลือกที่จะเดินทางด้วยตัวเองทางบริษัททัวร์เองเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำแพ็กเกจที่ผ่านมาในรอบ20ปีไม่เคยเห็นอะไรเงียบขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เราก็พยายามรักษาตัวให้อยู่รอดแล้วก็เพื่อที่จะรอไฮซีซั่นซึ่งกำลังจะเข้ามาถึงเราไปอย่างน่าใจหายอ่ะปีนี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะน้องมีไปถึงเดือนกุมภาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเราได้เปรียบในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะบวกกับเรื่องอัธยาศัยความรักในการให้บริการของคนไทยนะฮะค่าครองชีพเราเนี่ยไม่แพงนะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในโลกก็ 3-4 ปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่านักท่องเที่ยวก็ยังมีการเดินทางแต่จะมากหรือน้อยนั้นก็ต้องอยู่ที่การทำการตลาดแรงจูงใจต่างๆที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันถ้าตราบใดที่การเมืองมันไม่ร้ายแรงกว่านี้นะพี่ว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องมองว่าถ้าเศรษฐกิจดีนะครับการท่องเที่ยวมันฟูเองสิ่งแรกอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยทำเศรษฐกิจให้ดีก่อนแล้วท่องเที่ยวมาเองครับท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยนะท่องเที่ยวนี่เป็นด่านสุดท้ายของการที่จะมีผู้คนที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยอู้สูงครับสูงประเทศไทยเนี่ยเป็นแม่เหล็กของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถกำจัด
ปัจจัยลบอื่นๆออกจากกรุงเทพได้เนี่ยกรุงเทพก็ยังเป็นเมืองที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ดีมากคิดว่าไม่น่ามากเพราะส่วนใหญ่ของเรารายได้หลักก็คือมาจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมครับผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวต้องแบกรับอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของภาคเงินลงทุนการลงทุนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงทุนเพิ่มเติมหรือจะสู้ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เพื่อนบ้านเราโตไปถึงขนาดไหนแล้วประเทศไทยทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์น้อยเหลือเกินนะครับเราจะสู้เขาได้ยังไง